ข้ามขั้นเป็นพ่อแม่แล้วจิ๊บจะจ๋าร่วมกันดูแลสุดรักสองสมาชิกใหม่ลูกสองนำหน้าไปแล้วจิ๊บลั่นลูกสาวทั้งคู่ด้วยถึงกับเตรียมไว้หนวดข้ามขั้นเป็นพ่อแม่ก่อนแต่งงานไปอีกจะจ๋าดูแลอย่างดีรักมากข้ามเรียกสมาชิกใหม่น้องหมาเป็นตัวเพราะมีจิตใจเหมือนคนหลังเปิดใจจำต้องเลื่อนงานวิวาห์ถึงสองรอบสำหรับคู่รักต่างวัยจิ๊บวสุกับแฟนสาวรุ่นน้องจะจ๋าพริมรตาล่าสุดว่าที่เจ้าบ่าวออกมายืนยันว่าแต่งปี64แน่นอนแต่เปลี่ยนรูปแบบงานเล็กลงมาแล้วจัดหลายรอบแทนเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมในช่วงโควิดระบาดเจอโควิดรอบใหม่จะจ่ายยันไม่เลื่อนแต่งแต่ปรับรูปแบบงานใหม่เขินตอนนี้กลายเป็นพ่อแม่แล้วจิ๊บเผยว่าตอนนี้มีลูกสุนัขน่ารักมากสองตัวร่วมอยู่ในชีวิตด้วยเป็นพันปอมชื่อคุณมะลิกับหมูตุ๋นพอเข้ามาอยู่จะจ๋าบอกเลยว่าต่อไปให้เรียกเขาว่าแม่เรียกผมว่าพ่อถ้าอยู่กันเองจะได้ยินเรียกพ่อเรียกแม่กันมาดูลูกหน่อยเปลี่ยนข้ามขั้นไปโน่นแล้วว่าที่เจ้าบ่าวเผยด้วยว่ามีน้องหมาสองตัวมาอยู่ด้วยถ้าพูดคำว่าตัวให้เขาได้ยินเขาจะของขึ้นเลยนะเขาจะบอกอย่าเรียกลูกว่าตัวลูกจิตใจเหมือนคนต้องเรียกเขาเป็นคนจะจ่าเขารักมากดูแลเต็มที่เลยทำให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้นถามว่ายังไม่แต่งแต่ลูกสองแล้วจิ๊บยอมรับเลยลูกสองนำหน้าไปแล้วลูกสาวทั้งคู่ด้วยบอกว่าให้เราเตรียมไว้หนวดได้แล้วเวลาไปหาพ่อพันธุ์มาให้ต้องดูให้ดีดีถามว่าจะไม่มีลูกเป็นของตัวเองแล้วหรือจิ๊บกล่าวว่าเรื่องนี้คงต้องคุยกันไปอีกหนึ่งขั้นตอนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหูโลกเดี๋ยวนี้อยู่ไม่ง่ายการจะดูแลใครอีกชีวิตแม้เราคิดว่าอาจจะพร้อมหมดแต่มีสิ่งให้คิดเยอะเหมือนกันลองดูว่าอะไรดีที่สุดในชีวิตแต่ละช่วงไม่ต้องวางกฎเกณฑ์ไปหมดจะกดดันเปล่าๆแซ่บเวอร์มารีเบอร์เนอร์ฝากถึงแฟนเก่าเผือกจะเอาอะไรกับกูอีกมารีเบอร์เนอร์ฝากถึงแฟนเก่าเผือกหยุดตามสองลั่นเลิกกันไปแล้วจะเอาอะไรกับกูอีกอยากรู้อยากเห็นอิจฉาขอโอกาสบ้างจบแล้วจบเลยไม่วนเวียนกลับไปอยู่แล้วโดนจับตามองเรื่องความรักครั้งใหม่ไม่น้อยสำหรับมารีเบอร์เนอร์ที่โดนจับตาว่ากำลังซุ่มปลูกต้นรักกับพิชกาชัยหรือไม่แถมเรื่องความรักครั้งเก่ากับพระเอกหนุ่มกันนภัทรที่เพิ่งจบและถึงแม้จะผ่านไปสักพักใหญ่แล้วไปก็โดนจับจ้องไม่แพ้กันล่าสุดมารีเบอร์เนอร์ก็ออกมาตอบคำถามสุดจี๊ดในรายการมารีฝากไว้ให้คิดทางช่อง YouTube วันเพลงราวถึงเรื่องราวความรักซึ่งคำถามว่าพีคแล้วแต่คำตอบของเจ้าตัวนั้นพีคกว่าโดยคำถามแรกนั้นก็ให้ย้อนถึงเรื่องราวความรักครั้งเก่าว่ามีแฟนมาแล้วกี่คนซึ่งเจ้าตัวก็ตอบว่าถ้านับเป็นแฟนจริงๆก็ประมาณ5คนส่วนใหญ่คบใครจะคบนานอาจจะเยอะแล้วสำหรับใครบางคนมีแฟนคนแรกตอนอายุ17ปีไปเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวเมื่อถูกถามว่าชีวิตนี้ขาดผู้ชายไม่ได้จริงหรือเปล่ามารีบอกว่าขาดได้แต่ทำไมต้องขาดและที่พีคที่สุดกับคำถามจะฝากอะไรถึงแฟนเก่าไหมมารีก็บอกสั้นๆแต่ชัดเจนว่าเผือกและบอกว่าเหมือนทุกครั้งที่โสดจะมีคนเก่าๆวนเวียนมาส่องอยากรู้อยากเห็นอิจฉาขอโอกาสบ้างคือส่วนตัวแล้วจบแล้วจบเลยไม่วนเวียนกลับไปอยู่แล้วตอนคบกูก็ให้มึงเต็มที่แล้วตอนนี้จะเอาอะไรจากกูเพราะฉะนั้นอย่าเสือกค่ะต้นหอมจัดเต็มขุดภาพเก่าๆอวยพรตั๊กสิริพรแต่งกลอนอวยพรทั้งซึ้งทั้งหาสมกับเป็นคู่บัดดี้ต่างรุ่นที่อารมณ์ดีสุดๆเลยจริงๆสำหรับต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์กับตลกรุ่นพี่ตั๊กสิริพรอยู่ยอด
พราะเมื่อไหร่ที่ได้มาเจอหรือพบปะกันก็มักจะมีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มมาฝากแฟนๆอยู่เสมอล่าสุดต้นหอมสกุลตลาได้ไปขุดภาพเก่าๆของตั๊กสิริพรมาโพสต์ลงอินสตาแกรมแอดจ้องงอมเพื่อเป็นการอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับอีกฝ่ายพร้อมทั้งยังแต่งกลอนสดๆใส่ลงในแคปชั่นโดยทุกคำพูดนั้นกลั่นออกมาจากหัวใจของตัวเอง HBD ปีนี้ขอให้งานโชดช่วงไม่แน่จริงไม่ทาตาม่วงนะรู้ไว้มุกด้นสดมุกฮามุกจังแม่คงต้นแบบไว้ให้เดินตามแม่คนนี้สุดแสนดีต่อลูกๆจิตพันผูกปลูกด้วยรักมากหนักหนายามลูกเจ็บยามผัวทิ้งหรือมีน้ำตาแม่ยายก้นมาหือมามาปลอบใจปีนี้ก็ขอให้สมหวังงานรุ่งโรจน์การเงินโชดช่วงไม่มีรุ่งเหมือนเส้นขนเมื่อมีอุปสรรคเหลือบมาเข้าตาจนขอให้สู้หลุดพ้นเหล่าพยาพาลขอให้แม่สวยเซ็กซี่ได้ทุกท่าขอให้แม่ซาบซ่าดั่งแป๊บซี่ขอให้เป็นเบอร์ดี้หนึ่งในใจคุณขอไม่ให้หัวหมุนแฮปปี้ดีแท็กเอยรักนะแม่จะปลอสปอนเซอร์ด้านบอลนอกูต้องได้งานสักตัวละว่า 55,555 งานนี้เมื่อตั๊กสิริพรได้เห็นต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าอย่าให้กูเจอนะEMซึ่งทางต้นหอมก็ตอบกลับแบบอารมณ์ดี 5,555 รักกบแม่ว่าที่เจ้าแม่ต่ายอรทัยชี้เป้าเลขเด็ดแฟนๆช่วยลุ้นงวดนี้มาแน่เป็นอีกหนึ่งสาวที่มักจะชอบเสี่ยงโชคด้วยการซื้อลอตเตอรี่อยู่บ่อยๆสำหรับลูกทุ่งสาวราชินีดอกหญ้าต่ายอรทัยแถมล่าสุดเจ้าตัวยังชี้เป้าเลขเด็ดของตัวเองในงวดนี้ทำเอาแฟนๆคอหวยคึกคักพากันเข้าไปคอมเมนต์รัวๆโดยก่อนหน้านี้สาวต่ายเพิ่งได้เลิกงามยามดีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่กรุงเทพไปหมาดๆเป็นบ้านที่สวยงามเรียบหรูสมกับความสวยของเจ้าของบ้านสุดๆและล่าสุดไต่ได้โพสต์ภาพเลขที่บ้านลงในอินสตาแกรมไทยขีดล่างอราไทย27เป็นเลขที่บ้าน18พร้อมกับข้อความว่างวดซิมานี่ละบ่อพลาดแน่อย่าบอกไผเด้อเฮาฮู้กันกันจุ๊ๆทำเอาแฟนๆของเธอโดยเฉพาะแฟนๆที่เป็นคอเลขเด็ดพากันเข้ามากเดลไลท์และแสดงความคิดเห็นกันอาทิตามพี่ดีกว่าขอให้ได้ขอให้โดนเฮาละมาแน่ๆเลขสวยงวดนี้ต้องจัดอีกแล้วบุ้ยเยยเจ้าเมโรไทยจะถูกกินหรือถูกหวยมาลุ้นดูค่ะ555และอีกมากมายเรียกว่าคึกคักมากเลยทีเดียวแชร์สนั่นตู่นพพลยก2เมนูอาหารแสลงกาละแมมะตูมเป็นพิษไม่ควรบริโภคดูเหมือนว่าช่วงนี้จะมีคอนเทนต์จากเหล่าคนบันเทิงถูกปล่อยออกมาให้บรรดาชาวเน็ตได้แซ่บกันอย่างต่อเนื่องชนิดที่ว่าไม่เว้นช่วงให้พักหายใจเลยจริงๆเช่นเดียวกันกับโพสต์ล่าสุดของผู้จัดละครรุ่นใหญ่ตู่นพพลโกมารชุนหลังเจ้าตัวได้ใช้เฟซบุ๊ก @nopal.gomarachun เขียนข้อความอ้างถึง2เมนูอาหารที่ทั้งแสลงเป็นพิษแถมยังไม่น่าบริโภคโดยโพสต์ดังกล่าวมีเนื้อหาใจความว่าอาหารแสลงเสาะท้องและเป็นพิษไม่สมควรบริโภคคือมะตูมกับกาละแมซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่โพสต์ของผู้จัดรุ่นใหญ่จะถูกอกถูกใจชาวเน็ตคนต้องนำมาแชร์ต่อกันจนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์แล้วหลายคนก็ยังบอกอีกด้วยว่าเป็นการโพสต์ถึงเมนูอาหารแบบลอยๆแต่แซ่บๆท้องเลยทีเดียว
Cheers.